ดีครับเด็กๆชั้นม.5 ทุกๆคนยินดีต้อนรับเด็กๆทุกคนเข้าสู่คาบเรียนวิชาภาษาไทยกับคุณครูอุ้มวันนี้เป็นครั้งแรกที่เด็กม.5 กับคุณครูอุ้มเนี่ยได้เจอกันงั้นครูอุ้มขอแนะนำตัวหน่อยละกันเมื่อกี้ก็แนะนำตัวไปแล้วเนาะแต่คราวนี้ขอแนะนำตัวแบบเป็นทางการเลยครูอุ้มชื่อครูอุ้มนะชื่อนายสถาพรใจตรงมีคำว่านายด้วยนะเป็นผู้สอนวิชาภาษาไทยให้กับเด็กๆทุกๆคนเลยมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับภาษาไทยปรึกษาครูอุ้มได้เลยรับรองว่าเรื่องภาษาไทยที่น้องๆมองว่ายากเนี่ยจะง่ายอย่างแน่นอนวันนี้ครูอุ้มเตรียมเรื่องราวดีๆมาสอนเด็กม.5 ทุกๆคนอยากรู้ไหมวันนี้จะสอนเรื่องอะไรวันนี้จะสอนเรื่องวัฒนธรรมกับภาษาในประเด็นมนุษย์กับวัฒนธรรมหัวข้อใหญ่เนี่ยมันคือวัฒนธรรมกับภาษาลูกหัวข้อใหญ่นะคือวัฒนธรรมกับภาษาแต่หัวข้อย่อยก็คือมนุษย์กับวัฒนธรรมก่อนที่เราจะไปเชื่อมโยงเนื้อหาว่าวัฒนธรรมเกี่ยวข้องกับภาษาอย่างไรเราต้องมีความเข้าใจพื้นฐานเสียก่อนเกี่ยวกับคำว่ามนุษย์และวัฒนธรรมเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องแรกที่เด็กม.5 ทุกๆคนจะต้องได้เรียนไม่ว่าโรงเรียนใดก็ตามเปิดหนังสือมาปุ๊บเจอเรื่องนี้เลยดังนั้นเรามาเริ่มลุยกันเลยมั้ยเริ่มลุยพร้อมกันเลยเนาะอ้าวไปมนุษย์กับวัฒนธรรมลูกในประเด็นวัฒนธรรมกับภาษาถามเด็กๆม.5 ก่อนวัฒนธรรมคืออะไรอ้าวใครรู้วัฒนธรรมคืออะไรลูกใครรู้ใครรู้ยกมือใครรู้โบกมือสิใครรู้เอาปรบมือก็ได้ใครรู้ปรบมือก็ได้วัฒนธรรมคืออะไรวัฒนธรรมคือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นทุกสิ่งในโลกใบนี้อะไรก็ตามนะลูกที่มนุษย์เป็นผู้สร้างขึ้นครูอุ้มเหมารวมไปเลยว่าวัฒนธรรมอันนี้ออกสอบบ่อยมากออกสอบบ่อยมากและนักเรียนต้องจำความหมายนี้ไว้ด้วยว่าวัฒนธรรมคือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นและข้อสอบมักจะไปออกว่าข้อใดไม่ใช่วัฒนธรรมหนูก็ต้องสังเกตว่าไอ้ตัวเลือกที่เขาให้มาเนี่ยอะไรที่มนุษย์ไม่ได้สร้างขึ้นทุกสิ่งอย่างในโลกใบนี้เลยนะอะไรที่มนุษย์สร้างขึ้นสิ่งนั้นคือวัฒนธรรมเช่นแบบแผนชีวิตระบบการดำเนินชีวิตสถาบันต่างๆไม่ว่าจะเป็นสถาบันชาติสถาบันศาสนาสถาบันพระมหากษัตริย์สถาบันการเรียนการสอนทุกสิ่งอย่างประเพณีค่านิยมเครื่องอุปโภคบริโภคภาษาทุกสิ่งอย่างเลยหวย3ตัวบน2ตัวล่างอันเนี้ยก็เป็นวัฒนธรรมห้างสรรพสินค้า Lotus Express 7-Eleven Big C พวกเนี้ยทุกสิ่งอย่างที่มนุษย์สร้างขึ้นถือว่าเรียกว่าอะไรเรียกว่าวัฒนธรรมทางสิ้นอยากให้นักเรียนเข้าใจคอนเซปต์ก่อนนะอยากให้นักเรียนเข้าใจคอนเซปต์ก่อนอันนี้งงไหมงงป่ะไม่งงนะถ้าเข้าใจดีแล้วผ่านเราเข้าใจความหมายของวัฒนธรรมไปแล้วคราวนี้เราต้องมาเข้าใจความเป็นมนุษย์ก่อนลูกเวลาเราจะเรียนภาษาที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมเราทุกคนจะต้องเข้าใจเกี่ยวกับมนุษย์และวัฒนธรรมการเรียนวัฒนธรรมเนี่ยจะทำให้เราเข้าใจความเป็นมนุษย์มากยิ่งขึ้นครูอุ้มจึงแตกหัวข้อออกมาเป็นความแตกต่างทางวัฒนธรรมมนุษย์มีความแตกต่างกันไหมมนุษย์มีความแตกต่างกันคนละพ่อคนละแม่ถูกปะคนละพ่อคนละแม่คลอดออกมาขนาดพ่อแม่เดียวกันเนี่ยนิสัยยังแตกต่างกันเลยรสนิยมยังแตกต่างกันการพูดการจายังแตกต่างกันดังนั้นอยู่คนละที่อยู่คนละทิศอยู่คนละทางจะไม่แตกต่างกันอย่างไรในเมื่อมนุษย์มีความแตกต่างกันเนี่ยลูกวัฒนธรรมหรือการใช้ชีวิตก็ย่อมแตกต่างกันด้วยวันนี้ครูอุ้มจึงแตกประเด็นออกมาทั้งหมด5ประเด็นว่าวัฒนธรรมเนี่ยแตกต่างกันในประเด็นใดบ้างประเด็นที่1ที่ตั้งอย่าเพิ่งงงนะอย่าเพิ่งงงประเด็นที่2ภูมิอากาศประเด็นที่3ความอุดมสมบูรณ์ประเด็นที่4กลุ่มชนแวดล้อมประเด็นที่5นักปราชญ์และประมุขมีตรงไหนงงไหมงงทุกตรงเลยค่ะครูอุ้มถ้าตอนนี้ถ้าเป็นครูอุ้มครูอุ้มก็งงเหมือนกันเพราะว่าครูอุ้มยังไม่ได้อธิบายไงเด็กๆที่ดูครูอุ้มอยู่เตรียมฟังคำอธิบายได้เลยอ้าวทบทวนนิดนึงก่อนจะไปอธิบายทีละประเด็นนะวัฒนธรรมมีความแตกต่างกันในทั้งหมด5ประเด็นหรือ5มิติมิติที่1
ที่ตั้งมิติที่2ภูมิอากาศมิติที่3ความอุดมสมบูรณ์มิติที่4กลุ่มชนแวดล้อมและมิติสุดท้ายลูกนักปราชญ์และประมุขเอ้าดูทีละประเด็นมิติที่1ความแตกต่างในด้านที่ตั้งครูอุ้มก็แบ่งมาแล้วมนุษย์เนี่ยมีความแตกต่างกันเช่นกลุ่มชนเขตร้อนกลุ่มชนเขตหนาวกลุ่มชนที่ติดแม่น้ำพวกหนูคิดว่ากลุ่มชนทั้ง3เขตเนี่ยมีวิถีการใช้ชีวิตที่แตกต่างกันไหมมีไหมอ้าวเด็กๆม.ปลายลองขบคิดสิว่ากลุ่มชนเขตร้อนกลุ่มชนเขตหนาวกลุ่มชนที่ติดแม่น้ำเนี่ยมีวัฒนธรรมมีวิถีชีวิตที่แตกต่างกันไหมลูกมีไหมมีถูกไหมกลุ่มชนเขตร้อนยกตัวอย่างประเพณีง่ายๆกลุ่มชนเขตร้อนมีประเพณีอะไรสงกรานต์ถูกไหมบ้านเรามันร้อนเราต้องสาดน้ำใส่กันนะสาดน้ำใส่กันเพื่อให้คลายร้อนอันเนี้ยเป็นประเพณีของกลุ่มชนเขตร้อนถ้ากลุ่มชนเขตหนาวแบบเย็นยะเยือกเลยหิมะตกมีใครเอาน้ำมาสาดใส่กันไหมไม่มีเนาะเขาจะเอาน้ำมาสาดใส่กันทำไมภูมิอากาศมันไม่เอื้อถูกไหมดังนั้นกลุ่มชนเขตหนาวเนี่ยจะมีการเล่นรอบกองไฟลูกส่วนกลุ่มชนที่ติดแม่น้ำจะมีการอะไรแข่งเรือยาวถูกไหมมีการแข่งเรือกันไปตามแม่น้ำอันเนี้ยคือประเพณีและวัฒนธรรมที่ครูอุ้มอยากให้เด็กๆเข้าใจว่าวัฒนธรรมมันแตกต่างกันในเรื่องของที่ตั้งนั่นเองประเด็นนี้น่าจะเข้าใจแล้วเอาผ่านประเด็นถัดไปลูกความแตกต่างทางด้านความสมบูรณ์และความแร้งแค้นครูอุ้มแตกออกมาเป็น2ประเด็นนะประเด็นที่1แบบแผนชีวิตของผู้มีความสมบูรณ์กับประเด็นที่2แบบแผนชีวิตของผู้ที่มีความแร้งแค้นหนูคิดว่าเหมือนกันมั้ยคนที่ร่ำรวยทุกอย่างเติบโตมาอยู่บนกองเงินกองทองมีความอุดมสมบูรณ์แทบทุกอย่างทั้งสิ้นเลยเนี่ยเขามีแบบแผนชีวิตที่เหมือนกับผู้ที่มีความยากจนผู้ที่มีความแร้งแค้นไหมไม่เหมือนกันผู้ที่มีความสุขสบายเนี่ยยังไงก็ได้เอาสิใช้ชีวิตชิลๆอันนี้น่ากินซื้ออันนี้ซื้อได้ซื้อถูกปะไม่ได้มีการวางแผนในอนาคตอะไรมากมายเพราะว่าทุกอย่างมันสุขสบายอยู่แล้วแต่ในทางกลับกันผู้ที่มีความแร้งแค้นทุกอย่างหามาด้วยหยาดเหงื่อแรงงานต้องลงทุนต้องลงเงินต้องลงแรงเพราะฉะนั้นของอะไรก็ตามที่เขาหามาได้เนี่ยเขาจะห่วงมากเขาจะงกมากเพราะว่ามันใช้กำลังของเขาในการแลกมาอันเนี้ยทำให้มนุษย์มีความแตกต่างกันด้วยประเด็นนี้ไม่น่างงนั่นก็คือประเด็นของความสมบูรณ์และความแร้งแค้นนะอันนี้ผ่านต่อไปลูกความแตกต่างทางด้านกลุ่มชนแวดล้อมครูอุ้มแบ่งออกมาเป็น2ประเด็นประเด็นที่1ชนกลุ่มใหญ่กับประเด็นที่2ชนกลุ่มน้อยชนกลุ่มใหญ่กับชนกลุ่มน้อยเนี่ยมีความแตกต่างกันถ้าหนูอยู่ในชนกลุ่มใหญ่หนูจะรู้สึกว่าหนูมีอำนาจหนูมีพวกหนูมีบริวารทำอะไรก็ได้มีคนคอยสนับสนุนแต่ถ้าอยู่ในชนกลุ่มน้อยลูกหนูจะรู้สึกว่าหนูโดดเดี่ยววิเวกวิวงเวงว้าเวหันไปทางไหนไม่เจอใครเลยอันนี้มันมีความแตกต่างกันชนกลุ่มใหญ่เนี่ยมีอำนาจไงบางทีอาจจะมีการระรานผู้ที่มีอำนาจน้อยกว่าส่วนชนกลุ่มน้อยเนี่ยก็มักจะถูกรังแกนั่นเองเราจะเห็นจากการทำสงครามในอดีตนะการแย่งชิงอาณาเขตหรือในยุคล่าอาณานิคมอันนี้คือตัวอย่างที่ดีทางประวัติศาสตร์ที่สามารถอธิบายเนาะความแตกต่างทางด้านกลุ่มชนแวดล้อมได้เป็นอย่างดีเหนื่อยหรือยังเหนื่อยหรือยังเอาประเด็นนี้ผ่านนะยังไม่เหนื่อยครูอุ้มยังไม่เหนื่อยนะเอาอีกประเด็นหนึ่งประเด็นสุดท้ายคือความแตกต่างทางด้านนักปราชญ์และประมุขเขาบอกว่ากลุ่มชนที่มีนักปราชญ์นักปราชญ์ก็คือผู้ที่มีความรู้กลุ่มชนที่มีนักปราชญ์หรือมีผู้ที่มีความรู้เยอะเนี่ยประเทศชาติเนี่ยย่อมมีความเจริญลูกหรือประเทศหรือกลุ่มชนที่มีประมุขดีมีผู้นำที่ดีมีนายกรัฐมนตรีที่ดีมีผู้ปกครองที่ดีประเทศนั้นเนี่ยย่อมมีความสงบสุขเรียบร้อยอันนี้เนี่ยก็คือความแตกต่างทางด้านนักปราชญ์และประมุขนั่นเองงงไหมวันนี้ไม่งงนะจบแล้วนะครูอุ้มก็หวังว่าเด็กม.5ของครูอุ้มทุกๆคนเนี่ยจะเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งที่ครูอุ้มสอนไปและตอนนี้ก็ได้เวลาที่เราทุกๆคนเนี่ยจะต้องไปทำแบบฝึกหัดพร้อมกันแล้วเพื่อทดสอบว่าสิ่งที่ครูอุ้มสอนไปเนี่ยเด็กๆ เข้าใจหรือเปล่าถ้าพร้อมแล้ว
ลุยเลยไหมลุยเลยเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับบทเรียนที่เพิ่งเรียนผ่านไปเมื่อสักครู่นี้ชอบกันไหมเอ่ยถ้าชอบอย่าลืมกด Subscribe ให้ครูอุ้มด้วยนะคะ